มาแล้วในสุดคลิป2ก็มาครับผมกับประเด็นวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าอยู่ใกล้ตัวพวกเรามานานมากทุกคนเนี่ยจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ทุกๆวันเพื่อนๆเคยได้ยินประโยคติดหูใช่ไหมครับว่าครับ1900 1900เติร์ดเติร์ดมันคืออะไรครับเหมือนเป็นศูนย์รับสายอะไรประมาณนี้โทรเพื่ออะไรสักอย่างที่ทำไมคิดมูลค่าการโทรที่มันแพงๆบางที่ก็9บาทบางที่ก็5บาทแต่ขอโทษครับสิ่งที่เหมือนกันไอตัวหนังสือที่บอกว่ากี่บาทเนี่ยเล็กชิบหายเล็กมากแต่การบรรยายสรรพคุณเนี่ยโอ้ยเต็มหน้าในทีวีก็มีใช่แมกกาซีนก็มีนิตยสารก็มีโปสเตอร์ก็มีหนังสือพิมพ์ก็มีใช่เคยโทรเปล่าเคยโทรเปล่าผมอ่ะประสบการณ์เลยครับน้องผมที่บ้านเป็นญาติกันสิ้นเดือนคุณแม่เขาเรียกลงมาข้างล่างผมก็เดินผ่านกลับเข้าห้องด่าน้องคนนี้เลยนี่อะไรเนี่ยค่าโทรศัพท์ 3,000 กว่าบาทนี่คืออะไรเนี่ย 3,000 เลยเหรอ 3,000 ครับเด็กป.4 ก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ผมว่านะเดี๋ยวผมคุยให้เองน้องเขาพูดไม่รู้เรื่องแล้วเขาเสียใจอะไรเงี้ยเออใช้ทำไมใช้โทรศัพท์เยอะโทรไปไหนเนี่ยคุยกับมีแฟนหรืออะไรเนี่ยเออเขาโทรไปเนี่ยโกดไลน์อ่ะโกดไลน์เล่าเรื่องผีผมก็โอ้โหไหนไหนเบอร์ไหนไหนดูฟังวันละกี่เรื่องเนี่ยก็ฟังจนหลับอ่ะนาทีละ9บาทฟังจนหลับทำไมไม่เปิดตะป๋องอะไรอย่างเงี้ยวะผมก็ไม่รู้ครับหรือว่าตะป๋องไม่น่ากลัวแล้วต้องช่วงหลังหายนี่แหละคือคืนที่สิบผมคิดว่าทำไมเขาถึงต้องโทรเมื่อก่อนจะมีปาร์ตี้ไลน์ปาร์ตี้ไลน์โทรไปปุ๊บสมมติเข้าห้องกอไก่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่บ้างอ่ะเอค่ะกองครับแจ็คครับเบิร์ดครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเราเป็นเพื่อนใหม่นะครับเราภาคกุ้งนะครับกองทำอะไรอยู่ครับกองคุยกับเอครับแจ็คทำอะไรอยู่ครับแจ็คคุยกับเอครับแล้วภาคกุ้งล่ะครับงั้นกูขอเอด้วยคนละกันนะครับขอเอคนเดียวในห้องนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ผมก็ติดอยู่พักนึงติดอยู่พักคือกลับจากเรียนแล้วก็ต้องโทรลองแบบคำขำสนุกอ่ะมันแบบคุยอะไรก็ไม่รู้อ่ะตุ๊กกิ๊กตุ๊กกิ๊กอันนี้คือฟิลแบบปาร์ตี้ไลน์ซึ่งตอนนี้ก็แตกแขนงไปเยอะแยะมันมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมมันถึงต้องมีไอ้การตั้งไอ้พวกปาร์ตี้ไลน์พวกนี้ขึ้นมาง่ายๆครับทำไมฮะก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยไม่มีเพื่อนจะคบแล้วนะครับผมอย่างงั้นเหรออย่างผมก็มีเพื่อนนี่กลับไปแล้วโทรเพราะว่าหนึ่งคือกลับกันบ้านเสร็จแล้วไม่รู้จะทำอะไรฮอร์โมนเริ่มมาคือรู้สึกว่าได้คุยกับคนแปลกหน้าแล้วสนุกดีมีพวกกันเคียนด้วยเหรอห้องนี้มีใครบ้างอ่ะเอ๋เชิดเก่งพักกุ้งพักกุ้งควายระวังที่เคยเล่นคือ ICQ ปีก่อน ICQ จะเป็นเนี่ยครับวิทยุวอลเล่นวอลไหมครับวอล2เล่นวอล4วอล2เล่นวอล4มีเล่นเหรอเอกอยู่ไหมเออยู่ไหมเขามีการนัดเจอกันไหมไฮไฟเฟซบุ๊กอะไรผมเชื่อว่าเพื่อนๆต้องเคยนัดเจออยู่แล้วโอ้ยพี่นี่บ่อยผมจำได้ผมมีเพื่อนไฮไฟเยอะก็นัดเจอคือผมก็จะโพสไปว่าวันนี้มาเดนต้าไปเล่นคอนเสิร์ตจังหวัดนี้ไปดูกันนะครับเขาก็จะมากันไม่ผมที่แบบจำได้ว่าวันนั้นพี่เปิดไอ้ไฮไฟพี่ทิ้งไว้แล้วเปิดไว้ตรงหน้าจอเมสเซจอะแล้วแบบว่ามีแบบเหมือนแบบนัดเจออะไรส่วนตัวด้วยผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรข้อความคือวันนี้มาเจนต้าอันนี้ไม่ได้บอกว่าวันนี้มาเจนต้าวันนี้ภาคกุ้งว่างตอนนี้ไปเจอตรงนี้ไหมใครครับพยาบาลเล่นผมร้อยเล่นผมร้อยเล่นไม่มีก็คือถ้าเพิร์ดนี่อะไรครับเคยนัดเจอแล้วหน้าตาเป็นเหมือนที่บรรยายหรืออะไรไว้ไหมคือตอนนั้นจะมีรูปไงให้ดูรูปกันอะไรเงี้ยก็ดูในรูปนะครับก็โอ้โหควรคู่แก่การนัดเจอจัสโก้หลักสี่จัสโก้หลักสี่ตอนนี้อย่าไปนะครับปิดไปแล้วแล้วยุคนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถืออ่าใช่เพจอยู่ไหนแล้วอ่ะนั่งอยู่แล้วที่ร้านคนไหนวะพากุ้งเอป่ะใช่เอนี่มานานยังเฮ้ยพากุ้งเหมือนในรูปเลยนะแหมนี่เกิดรูปไปเยอะเลยพอมานั่งคิดดูว่ามันเป็นเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยป่ะคือเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดจะเอาให้ชัวร์เปิดเว็บแคมอ่ะน่าจะและนั่นแหละครับคือการเล่นเพิร์ดครั้งที่สุดท้ายของพากุ้งวนกลับที่9900แล้วต่อวันนี้จะมาพิสูจน์ความจริงกันว่าไอ้1900 1900 900อะไรเนี่ยมันหลอกเราหรือว่ามันชัวร์กันแน่มันหลอกจริงหรือเปล่าเรื่องเศร้าเรื่องผีเรื่องเซ็กเพื่อนคุยนวดผ่อนคลายเราจะทยอยโทรให้หมดเลยโทรศัพท์ทีมงานนี่แหละรอไม่ให้หมดเลยใครจะรีบซื้อสปอนเซอร์รีบซื้อครับเพราะต้องจ่ายตังค่าโทรศัพท์1900 900 900